สวัสดีครับน้องทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจําวันพฤหัสที่10มกราคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ e p h y s a o l ครับ สถานการณ์นะครับของเซตอินเด็ก์นะครับในวันพุธที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในกรอบปิดดีแล้วก็ปิดแย่นะครับตอนที่ผมให้ไว้ตั้งแต่เช้านะครับถือว่ามีความมั่นยามากๆนะครับแต่ก็ถือว่ามีความน่าผิดหวังอย่างหนึ่งตรงที่ว่าราคาของเซตอินเด็กต์นะครับนะเมื่อถึงแนวต้านปุ๊บนะครับมีแรงเทคโรฟิตออกมาค่อนข้างรุนแรงซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะหลุดปิดปกติด้วยซ้ําไปนะครับการที่หลุดปิดปกตินาถือว่าโมเมนตัมทางฝั่งขายค่อนข้างรุนแรงที่ต้องระมัดระวังสักน คือการย่อตรงไหนจะเป็นจุดที่เรียกว่า critical อาจจะถึงทําให้จังหวะของเทคนิคอรีบาวนะครับจบสิ้นลงได้นะครับนะเดี๋ยวนี้ต้องหาคําตอบในตรงนี้กันนะครับทุกคนนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นครับทุกคน เราไปดูชนิดหนึ่งก่อนครับว่าผู้ได้รับรางวัลนะครับหน่ะหนังสือนะครับศาสตร์แห่งหุ้นเติบโตนะครับโดยเบนจามินแกรแฮมนะครับเล่มที่23เป็นใครครับก็คือคนที่สอบถามโกลบอลนะครับในเทปของคืนวานนะครับนะก็คุณวุฒิชัยครับจากบางนากรทมนี่เองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะวันนี้ก็แจกวันที่ตัวที่เขาวันนี้จะแจกเล่มที่24เหมือนเดิมนะครับนะที่ท้ายรายการนะครับนะก็ยังเป็นอยู่ที่เล่มนี้ครับศาสตร์แห่งหุ้นเติบโตครับโดยเบนจามินแกรแฮมนะครับน่ะอ่าปรมา อะไรนะครับคิดค้นกลยุทธ์นะครับสร้างผลตอบแทนกว่า500เด้งแล้วก็หายสาบสูญไปกว่า50ปีโอ้นี่เขียนโจวหัวมาถึงขนาดขั้นนี้เลยนะครับนะอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็ผมก็อ่านแล้วครับก็โอเคอยู่นะครับนะดีดีมากมากนะครับยังอ่านไม่จบนะอ่านจบเดี๋ยวจะทํารีวิวให้ก็แล้วกันเนาะเออช่วงนี้รู้สึกว่าภารกิจยุ่งเหยิงนะครับนะยุ่งเหยิงคืองานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะไอ้นู่นว่าจะทำไอ้นี่ว่าจะทำนะครับติดนู่นติดนี่สักทีแต่แต่ที่ผมรับปากว่าผมจะททําตัวี่เป็น ไลฟ์นะครับพวกที่เป็นเกี่ยวกับค่าน้ำมันทองคําค่าเงินบาทเลยพวกนี้นะครับนะมีแน่นอนครับเดี๋ยวจะทําให้ได้ภายในสา์อาทิตย์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แรกที่เราจะได้ลนช์ไอตัวที่เป็นเทปตัวนั้นกันนะครับก็รอติดตามด้วยนะครับจะเป็นแบบ weekly นะครับมีสัปดาห์ละหนนะครับเพื่อดูภาพกลางๆถึงภาพใหญ่ๆนะครับของแต่ละสินทรัพย์นะครับนะ เอาละทุกคนไปดูสักนิดหนึ่งว่าเช้าวันนี้นะครับนะผมได้พูดอะไรเอาไว้บ้างครับนักงทุนครับสำหรับเช้าวันพุธที่เมกราคมนะครับผมโพสต์ไปตอน9กโมงยีนาทีครับโพสต์ไปที่แฟนเพจของเล่นมื้นฐานอ่านเทคนิคและโพสต์ไปที่ออฟฟิเชียลไลน์แอทซิติมเทรดเพียงแค่2ที่นี้เท่านั้นนะครับการโพสต์ตอน9กโมง29านาทีนะั่นแปลว่าผมจะไม่ทราบว่าตลาดจะเล่นฝั่งเขียวหรือว่าฝั่งแดงอะไรยังไงนะครับเพราะเป็นการโพสต์ก่อนตลาดจะเปิด PO อนะก็วันนี้บอกว่าปิดปกติทททีีีี่่่่1598 1608 1588ครับป 8, ลปลยยดอูแ นี่เป็นการมองขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลข1 5 9 8เป็นตัวเลขที่ราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าที่ทางขึ้นวันนี้ถือว่าผิดนะครับนะแต่เราแต่ได้ในเรื่องที่เรียกว่าแนวรับาต้านที่ค่อนข้างจะม่นยามมากๆครับอย่าง ตัวแนวรับปิดดีเอ้ยเท่าที่นต้านปิดดี1 6 0 8ก็ตรงนี้ครับ1609นะรับปิดแย่158 8อยู่ที่1587นะณตรงนี้นะครับถือว่ามั่นยํำม,มากๆในกรอบการเคลื่อนไหวของเซ้เด็กในวันนี้นะครับอยู่ในโซนปิดดีกับปิดแย่ของเราทั้งสิ้นนะครับสายที่เป็นชอบเล่นแนวรับแนวต้านนะครับคงจะมีความสุขนะครับก็วันนี้ต้องถือว่า เอ่อใครที่ช็อตมั้งแต่ตรงปิดดีนะโอ้โหถือว่าคุณนี่สุดยอดจริงนะแต่หลายคนก็ทักมาครับว่าโอโ้ปิดปิดคอแล้วเปิดพุทต่ออะไรก็ว่ากันไปลคนเล่นฟิวเจอร์ก็เอ่อปิดล่องนะครับเปิดช็อตอะไรก็ว่ากันไปนะครับถือว่าคุณใช้คอลัมน์นี้ได้เป็นแล้วนะครับนะแต่ก็มีคนทักมาว่าอาจารย์ต่อไปอาจารย์อย่าทัก อย่าทักจะไปอย่าเพิ่มกรอบอีกนะถ้าอาจารย์ทักเพิ่มกรอบทีไรนี่พังทุกทีเลยนะครับอ่าก็โอเคสัญชาว่าจะไม่เพิ่มกรอบอีกแล้วนะครับกรอบมีแค่ไหนก็จะมีตอนเช้านะครับนะแค่ณนะตอนนี้เลยก่อนแล้วกันนะครับนะตอนนี้ profit ของเราก็อยู่ที่บวกยี่บจุดนะครับต้นทุนรอบล่าสุดได้เข้าที่15 6 7เกณฑ์ออกยังไม่บอกนะครับบอกแบบวันต่อวันนั้นคุณจะต้องติดตามคอลัมน์เนี้ยทุกวันนะครับคุณจะรู้ว่าเข้าไงออกไงนะครับเดีย๋ดวยวค่อยมาเฉลยที่หลังแล้วกันแต่จะบออกก่วหนนนน้า1ันนนนครี อยากให้คอลัมนี้นะครับอยู่คู่กับนักลงทุนไปนานๆนะครับอยากให้เทปของตัวไลฟ์นี้อยู่คู่กับนักลงทุนไปไปนานๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s i b e นะครบกันด้วยนะครับใครมีอะไรก็กดกดกันไปอย่ากด2ออย่างครับดิสไลค์อย่ากดกับ2คือกดปิดนะครับอย่ากด2ออันนี้พอที่เหลือกดได้หมดทุกอย่างเลยนะครับนะก็ขอบคุณจริงๆสำหรับคนกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมครับ มันจะแม่นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าทุกคนรู้จักแบ่งปันนะครับเพราะทุกคนจะเฝ้ารอแนรับแนวต้านที่เดียวกันนะครับผมนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ทําให้ยอดวิวของเราเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับนะเอาละ ไปดูตัวที่เป็นกราฟเจนิคอลกันดีกว่าครับนะสำหรับกราฟเจนิคอลนะครับนะอันนี้คือภาพนะครับของตัวฟิวเจอร์อันนี้คือภาพของเซ็ตนะครับเสมือนหุ้นทุกตัวในตลาดนะครับแทนด้เซตหนึ่งตัวเนาะเราไปดูตัวฟิวเจอร์สักนิดหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับในฟิวเจอร์ครับทั้ง3ปาร์ตี้นั้นยังมีมุมมองเหมือนเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรคือกองทุนมองขึ้นต่างชาติมองลงแล้วก็รายย่อยนั้นมองลงตอนนี้มีผู้ได้กำไรคนเดียวคือต่างชาตินะครับนะเพราะว่า ต่างชาติมองช็อตนะครับแล้วราคาของแงท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าต้นทุนตัวเองนะครับส่วนรายอื่นนะครับขาดทุนหมดเลยราวนี้นะ่าสนใจครับนะตอนถึงต้นทุนต่างชาติเนี่ยมีแรงขายออกมาเยอะนะครับต้องไปเช็คให้ดีนะครับว่าต่างชาติช็อตตรงนี้ไหมถ,ถ้าถ้าต่างชาติช็อตตรงนี้แล้วกองทุนช็อตแถวนี้ด้วยนะครับถือว่าน่าเสี่ยงผมยังไม่ได้เช็คยอดตรงนี้นะครับนะถ้าผลออกมาในวันพุธนะครับนะต่างชาติช็อตกองทุนช็อตเนี่ยถือว่าผลออกมา มีความเสี่ยงกับเซตพอสมคติแต่ถ้ากลับกันครับสผู้เล่นนี้มองขึ้นนะครับมองลองเพิ่มขึ้นในวันพุธนี้เอาแหละโอกาสที่มีข่ารีบาวยังไม่จบนะครับนะยังมีได้อย่างต่อเนื่องไปนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนตอนนี้มีผู้เล่นรายเดียวที่ได้ท,ไดที่ได้กำไรคือต่างชาติในฟิวเจอร์นะครับที่ราคาทุนหมดนะครับนะ สำหรับตัวหุ้นเองนะครับอันนี้ก็ถึงเลยต้นทุนของกองทุนบดีเป้ที่ผมบอกนะครับนะต้นทุนกองทุนนะครับฝั่งซื้อนะครับอยู่ที่1608ก็เป็นตัวเลขปิดดีของวันนี้แหละวันนี้มันขึ้นมาที่ตัวเลข1 6 0 8 6หกแล้วต้องมีแรงขายออกมาทันทีเลยนะครับนะก็ะผู้ผู้ไายตัวนี้ไม่จะบอกเอาจริงๆก็คือไม่ใช่กองทุนนะเพราะว่ากองทุนนี้เขาซื้อใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับว่ามัน,นมันเป็นเกมที่ดูยากเหมือนกันเพราะว่าจุดับข,ขายคร บอลลุ่มซื้อกับบอลลุ่มขายของแต่ละข้างครับวันนี้แต่ละผู้เล่นนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับการที่มันใกล้เคียงกันมากๆมันเป็นการม่งบอกได้อย่าง,งว่าบางทีตอนเช้ามันสีหนึ่งตอนเย็นมันอีกสีหนึ่งก็คือเช้าเขียวว่าเย็นแดงอ่ะมันเลยทําให้แรงซื้อกับแรงขายค่อนข้างจะบาลานซ์ในวันนั้นมั <c oughs> นไม่ใช่แบบเขียวทั้งวันแดงทั้งวันอย่างเงี้งนนยผู้ร้ายตัวจริงมันจะจับมันจะจับได้ไม่ใช่เพจตัวจริงนะผู้ร้ายตัวจริงมันจับได้ง่ายๆถ้ามันเขียวทั้งวันแดงทั้งวันจะรู้เลยไอ้คนที่ทน เขียวครึ่งวันแดงครึ่งวันเนี่ยมันก็จะเห็นว่าวอลุ่มฝั่งซื้อกับฝั่งสายนี่ยฝั่งซื้อกับฝั่งขายนั่นมันค่อนข้างจะบาลานซ์กันจนเราบางทีเราก็แยกแยกไม่ออกว่าเฮ้ยไปไปได้ไหมที่กองทุนจะซื้อช่วงเช้าหนักๆแล้วก็ขายช่วงบ่ายหนักๆแต่ว่าจริงๆแล้วการขายช่วงบ่ายเนี่ยยังยังน้อยกว่าตอนซื้อก็เลยทำให้ผลรวมมันออกมาเป็นบวกนะแต่ว่าเราก็อย่าไปเมิอนอย่าไปประเมินตรงนี้เลยมันจะดูเหมือนใบแอดเกินไปทั้งที่จริงเราก็ใบแอดด่ากองทุนนะนะแต่ว่าเราก็ต้องอย่าไปว่าอะไรเขามากถ้ามมมัันนไไไ่่ด้อะรที โฉ่งึ้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับนะก็ถือว่าวันนี้กองทุนไม่ได้คนขายนะครับนะแต่ว่ามาถึงต้นทุนกองทุนบดีอ่ะพูดง่ายคือถึงต้นทุนกองทุนบดีแล้วก็มีแรงขายออกมานะครับนะก็แสดงว่าต้องเช็คอยู่ตอนนี้ว่ากองทุนยังไล่ซื้ออยูต่อเนื่องไหมหรือกองทุนจะขายหนักๆในวันต่อไปนะอคราวนี้มาดูสมมติฐานครับเรื่อง P.E. นะ ก็วันนี้โจทย์ที่เราบอกไว้ว่าตอนที่มันเข้าสู่พาร์ทเทคนิคอลีบาวเนี่ยคือเส้นเหลืองะต้องทะลุเส้นเส้นเท่าที่ครับเส้นขาวต้องทะลุเส้นเหลืองขึ้นมานะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเส้นขาวดรอปต่ำกว่าเส้นเหลืองอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าจบทคนิคอลีบาวแล้วใช้สมมติฐานของ PE เนี่เป็นตัวตั้งได้เหมือนเดิมนะครับก็เรามาคำนวณกันครับว่าตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวเอารกร,าระดาษปากกาแป๊บหนึ่งครับนะก็าะราคาปิดของวันก่อนหน้า PE มันจะแสดงผลไม่เท่ากับวันปัจจุบันนะครับมันจะนคันนนนะครบนะ PE นะครับนะอยู่ที่นปัจจุบันคลุ้น PE ที่อยู่1 0 5 15.04เท่านะครับนะราคาของเซตก็จะอยู่ที่1594นะครับนะแต่ถ้า PE หลุด Bottom มนะัอยู่ที่14.87นะครับ 14.87นะครับนะก็เอา1 5ึ่งกสี่นี่แหละครับบรรยากตะยางไปนะครับไม่ยากนะเอาเครื่องกิเลขขึ้นมาหาันนะเอออ่ะก็1 5ึ่นะครับนะ อ่ะโอเคครับ1575คือคำตอบนะครับของการสุสดเท้านี้ข้อรีบาวในมุมของการใช้ PE นั่นแปลว่าเส้นขาวหรือค่า PE ครับคุณวกกลับลงมาต่ำกว่าแบนด์ในเส้นเหลืองลบ2 standard deviation อีกครั้งก็น่าจะจบภาพของการรีบาวอาจจะไหลลงสู่ด้านล่างต่อด้อ,อย่างต่อเนื่องนะครับงั้น1575นะครับคือ ตัวเลขที่บอกว่าสิ้นสุดเทคนิคอลรีบาวแหละนะต้องประคองแนวนี้ให้ได้นะครับทุกกรณีครับผมไปดูตัวที่เป็นกราฟเทคนิคอลกันบ้างครับนะก็ในนี่คือภาพของเซตอินเด็กต์นะครับแบบ4ี่ไทม์เฟรมนะครับมีภาพเล็กภาพกลางและภาพใหญ่ครับในระหว่างสัปดาห์เราดูแค่2องไทม์เฟรมพอคือเดย์แล้วก็120่นาะทีเนาะไปดูไทม์เฟรมเดย์กันหน่อยครับไทมเฟรมเดย์นะครับนะเป็นก็ถือว่าเป็นพระเอกของทุกไทมเฟรมเลยเพราะว่าตอนนี้นะรจะต้านของไทมเฟรมเดย์ค่อนข้างจะมีความแม่นยำนะแล้วก็เราก็บอกไว้ว่า โซนแนวต้านนะครับของทําเฟรมเดยอยู่ที่บริเวณ1 5 8 0งห้0ถึงหนึ่อันนี้ก็คือกรอบแนวต้านนะมี1.590เป็นแนวยืนยันเทคนีคขลรีบาวนี้ได้แนวคิดของ P.E. นะครับนะคราวนี้มาดูครับเมื่อถึงโซนแนวต้านปุ๊บมีการขายออกมาถ้าหลุด1.580ง้นะตรงนี้ครับนะหลุด1580ปุ๊บเนี่ยต้องระมัดระวังครับหนึ่งเนี่ยมันก็แค่นิดเดียวนะครับนะก็ถือว่า P.E. ก็จะเละลงมาด้วยงั้นจริงๆแล้ว1 มาดูในทำเฟร120ม120นาทีกันบ้างครับเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคชัดเจนครับเห็นแนวรับไหมครับโซนแนวรับนะครับตัวเลขของอตัวเลขของตัวที่เป็นตัวเลขของฟิโบนัคชีนะครับที่บอกให้นักทุนจดไว้นะครับนะก็สังเกตดูครับ1 5 7่อ่ะผมหัวผมบังใช่ไหมอเอียงหน่อยอ่ะตรงนี้นี่เห็นไหมนี่หนึ่งห้านะครับอ่ะโอเคก็ตรงกับ แนวคิดของหลักของ P/E เมื่อตะกี้นี้ด้วยนะนั่นแปลว่านี่คือโซนแนวต้านใช่ไหมครับขึ้นชนแนวต้านครั้งแรกไม่ผ่านแล้วก็ไหลลงมานะครับหลุดค่อนข้างแรงนะครับแนวรับก็อยู่ที่1585-1575หลุดปิดหลุด1575เมาาื่อไหร่สิ้นสุดเทคนิคอลรีบาวทันทีสอดคล้องทั้งฝั่งเทคนิคอลแล้วก็สอดคล้องทั้งฝั่งในเรื่องของฟันเดิมเท่า1575อย่าหลุดนะครับนะเอาละเราก็เอาแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นใน4ี่ไทม์เฟรมไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิติครับนะก็ อันนี้เราเขียนใหม่ก็ได้นะเพราะเราคำนวณออกมาแล้วนะครับนะก็ตรงนี้เลยละกันเนาะอ่ะหนึ่ครับสิ้นสุดเทคนิคข้รีบาวครับในมุมของนะครับ PE นะครับนะลบ2 SD ครับ โอเคสั้นๆหักหลุดเทนนิคอลีบ่าวถือว่าสิ้นสุดเนี้หักหลุด1575นะครับนะถือว่าสิ้นสุดเทนนิคอลีบ่าวนะครับนะก็แล้วมัดระวังนะครับเกณฑ์ขายผมยังไม่ประกาศนะน่ะแต่ผมบอกว่าหลุด1 5ึ่น่ะคือสิ้นสุดเทนนิคอลีบ่าวก็ไปคาดเดากันเองแต่ว่าเกณฑ์ขายไม่พูดนะครับพูดกันวันต่อวันผมไม่ได้บอกนี่คือเกณฑ์ขายนะ นะครับเพราะเก่งขายต้องรอผมพูดวันต่อวันแต่ผมแค่บอกว่าถ้าหลุดหนึ่งข้าาคือสิ้นสุดเทนิคอลรีบาวเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะไปดูตัวที่เป็นหุ้นฮอตครับและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับนะ ประจำวันที่9มกราคมครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวอิเฟนันทไทยนะครับนะหุ้นฮอตได้แก่ TPI โพลีนครับส่งสัญญาณจบรอบขาลงจับตาผลงานปี62ครับ TU ครับไทยูเนียนกรุ๊ปนะครับปลดล็อกใบเหลืองครับจับตาแผนขยายตลาดเพิ่ม อันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวเอฟนันท์ไทยนะครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์เอฟนันท์ไทยค้นหาข่าวได้เลยครับส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับได้แก่ bdms ครับผลกรุงเทพดุสิตเวชการนะครับนะวอลุ่มออกครับ6.53เท่าครับวอลุ่มเทรดนะครับวันพุธวันเดียวอยู่ที่259ล้านหุ้นขณนะที่5วันที่ผ่านมาเทรดกันอยู่เพียงแค่30 9ล้านหุ้นเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือวอลลุ่มเทรดวันพุธวันเดียวคิดเป็น6.53เท่าของวอลลุ่มเฉลี่ยในรอบ5วันที่ผ่านมาครับลบไปทั้งสิ้น8.10%ครับโรงพยาบาลบำรุงราษครับ BH นะครับนะวอลลุ่มออกเหมือนกันครับ5.11เท่าลบไป8.57%ครับ DCorp ครับวอลลุ่มเข้าครับ4.45เท่าบวกไป10.59%ครับ Mega Life ฟ์ไซนนะครับวอลลุ่มไม่เข้าไม่ออกนะครับนะก็บวกไป0.00 ที่ ffif ครับ, F F IF, รบ Thailand Future Fund นะครับนะวรุ่มไม่เข้าไม่ออกมันกั้นนะครับนะก็บวกไปทั้งสิ้น0.00%ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์นะครับผ่านเล่นมื้นฐานอ่านเทคนิคนะครับทั้งแฟนเพจและตัว YouTube นะครับนะก็ ใครที่สนใจอยากร่วมเล่นเกมนะครับนะวันนี้ก็จะไปเล่นที่24แล้วนะครับนะก็ง่ายๆครับนะคุณไปโพสต์ถามหุ้น1ตัวนะครับที่ YouTube หรือที่แฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคก็ได้ที่ใดที่1นะครับนะโพสเสร็จแล้วอย่าลืมครับมันจะมีลิงก์ให้คุณกรอกนะครับมันจะมีลิงก์เท่ลิงก์นี้จะอยู่ในคอมเมนต์ที่ผมนั่นแหละคอมเมนต์ผมนั่นแหละนะในแต่ละเทปละเทปมันจะมีคอมเมนต์ผมอยู่ที่ด้านบนนะคุณก็ไปกดในนั้นแล้วคุณก็ซับมิดลิงก์นะครับนะิิฟนนดห่อยยครรรัััับบกก็มาาลลลุ้้นนนงวไดเะครับนะก็ ยังอยู่ที่ศาสตร์แห่งหุ้นเติบโตนะครับของเบนจามินเกลแฮมไปดูผู้ที่จะเข้าไปร่วมนะครับนะห้าคนมีใครกันบ้างนะครับที่จะเข้าไปร่วมในวันนี้นะครับนะอ้าวคนที่หนึงครับแม็กกาไลฟ์ไซแอนโอ้โหเพิ่ง พูดตอนนี้เป็นเมื่อกี้นี่เองใช่ไหมครับนะยูทูบครับหกหกแปดสี่ครับผมนะคนต่อไปครับ JMT Network Services ครับ YouTube เหมือนกันครับ0892ครับคนต่อไปครับมิ้นครับโอ้โ oh. ห ทำไมเรามาเหมือนหุ้นเป็นกลุ่มที่ซ้ำๆกับเมื่อวานเลยเนาะปุ่มสตาร์ทครับเอาใหม่ครับแท็กครับที่ acc ครับเพราะจาก YouTube เหมือนกันครับ6565ตัวสุดท้ายที่จะเข้ามาร่วมนะครับได้แก่ c p t ครับนะ youtube ครับ9990ครับนะ cbt drive and power นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะแ a n d o m ไปที่ปุ่ม ปุ่มสตาร์ทก่อนนะครับนะอ่ะตรงนี้แหละนะครับเลขสี่นะครับผู้ได้รางวัลนะครับจะเป็นคนที่รนดอมได้หมายเลขสามนะครับหมายความว่าคนที่หนึ่งจะไม่ได้รางวัลคนที่สองจะไม่ได้รางวัลคนที่สามจะเป็นคนได้รางวัลนะครับนะอ่าไปดูครับคนที่หนึ่งครับไม่ได้นะครับคนคนที่สองครับหลังจากนี้ไปคนนี้จะได้รางวัลนะครับ มินครับผมอ่าโอเคหมายเลข9ได้รางวัลไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคนที่สอบถามมินเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คว่าคุณทําถูกต้องกติกาไหมนะครับนะโพสต์ใน Facebook ใน YouTube จริงหรือเปล่านะครับโพสต์ซ้ําหรือเปล่านะครับนะก็ถ้าถูกต้องตามกติกาก็เดี๋ยวโทรศัพท์เข้าไปหาในวันพฤหัสนะครับนะก็รอรับสายด้วยนะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้ารอไว้เลยครับสำหรับคนที่สอบถามมินเข้ามานะอ้าว ไปวางกลยุทธ์หุ้นกันเลยครับนะในการวางกลยุทธ์ของหุ้นนะครับเราใช้ ติดตามคอลัมนนี้กันมานานแล้วนะครับเราใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับหน้าจอที่จะประกอบไปด้วย Price ครับ volume ครับผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถชี้นําทิศทางได้ครับแล้วการชี้นาทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับนักลงทุนที่เป็นสายอินดิเคเตอร์จะต้องเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนั้นๆน,น,นะครับแต่ด้วยความที่เจตนารม์ของคอลัมน์นี้ไม่ต้องการชี้นําทิศทาง ดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเห็นไม่แค่ price ครับ volume ครับแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงไหนครับจุด exit คิดยังไงแล้วก็ target price ครับวัดยังไงครับราคาปัจจุบันนี้มันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นครับและเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมาแล้วนักลงทุนจะต้องยอมรับถึงผลการกระทํานั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจและยอมรับถึงเจตนาลมของคอลัมน์นี้แล้วเราไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับ TPI พี่โพลินครับ ทพีโพลีนะครับโอเคนะก็ต้องถือว่าคนที่มาเก็บวอลุ่มตรงนี้แปลกๆนะครับถือว่าเข้าเก็บได้ค่อนข้างดีนะถือว่าใกล้ๆจะบอททอมมาก,มากๆแล้วนะครับนะสุดท้ายก็ราคาก็เคลื่อนไหวคือลงได้อีกนิดเดียวแล้วก็เคลื่อนไหวต่อเลยมาเก็บอยู่พันกว่าล้านนะครับสองไม้เต็มๆนะครับเต็มๆนะตอนนี้ก็ถือว่า อ,อยู่ในโซนแนวต้านแหละนะครับนะมีความพยายามจะผ่านแล้วก็มีสัญญาณโหม b แบ k ก็คือผ่านแนวต้านแล้วลงมาทดสอบนิดหนึ่งครับก็โดยรวมๆครับอย่าอย่าหลุดกรอบนี้นั้นจริงต้องย่อลงมาอีกนิดหนึ่งครับทุกคนนะนี่แถวตรงนี้ครับที่มันมีตัวไฮชนกันบ่อยๆนะครับนะก็แล้วก็พูดง่ายๆนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ1บาท93ตังถึง2บาท กลมๆนี่แหละนะนี่คือโซนแนวรับนะครับหมายความว่าตอนนี้มันไหลเข้ามาในโซนแนวรับแล้วก็ต้องดูว่ามันจะทะลุขึ้นด้านบนหรือมันจะลงด้านล่างก็เอาบาท9 3บาถึง2บาทกลมๆเป็นตัวเป็นตัวบอร์ดแล้วกันนะครับว่าจะเลือกข้างออกข้างไหนตอนนี้ก็มีความน่าสนใจครับเพราะว่าคุณเข้ามาฟอร์มตัวในนี้นค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็รุ่มช่วงหลังก็ค่อนข้างดีขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับนะดีขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตงั้นเนี่ยเท่เนี้ต้องพยายามอย่าหลุดนะครับนะ t p พโพลีนครับ ตัวต่อไปทียูครับไทยอยู่เนียนกรุปนะครับ ทียูครับไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับนะกออ็อยู่ในโซนนะครับในโซนแนวะนะรับแนวต้านนะครับนะแต่ว่าราคาตรงนี้ไม่ค่อยจะได้เปรียบเท่าไหร่นั้นนะครับราคาที่ได้เปรี่ยบจริงคือราคาที่อยู่ใกล้แนวรับนั่นเองครับนะกูจะสังเกตว่าโลตุนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โลสุดท้ายที่มันมีความพยายามนะครับนะก็ลงมาไม่ถึง15บาท2องสลึงนะแต่ว่าก็มีความพยายามจะดีดตัวขึ้นก่อนนะครับงั้นจริงๆแล้วไทยยูเนียนกรุ๊ปก็คือโซนปลอดภัยก็คือโซนที่อยู่ใกล้แนวรับนั่นเองก็คือบริเวณ15บทาท2ึงถ 14บส่าทสสลึงนั่นเองครับสำหรับไทยยูียนกรุ๊ปนะตัวต่อไปครับ b d m s อครับกรุงเทพดูสิราชการเป็นยังไงกันบ้างครับลุดแนวรับนะครับนะค่อนข้างมาลึกเหมือนกันครับแน่นอนครับเข้าสู่การพักฐานครับรอบขาขึ้นรอบนี้ชุดนี้ครับจบละนะครับจบละตอนนี้ก็คือทำา ABC ลงมาข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็ เอารูปนี้ออกไปได้เลยนะครับนะรูปนี้การวัด a b c ก็ไม่ยากนะครับนะท่งมาค่อนข้างจะง่ายนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอาตรงนี้มาร์กเอาไว้เป็นออไม่ได้ด้านนี้ต่ำกว่าเยอะเหมือนกันนะครับนะอันก็ใช้แบบนี้แล้กันค่อนข้างปลอดภัยนะก็คือใช้แนวปกตินะครับนะตรงนี้นะครับนะ23บาบาทนะครับคือทาร์เก็ตนะครับนะของการ แนวรับในรอบนี้นะซึ่งเราอาจจะเห็นส่วนคู่นี้นะครับนะโซนคู่นี้นะครับนะอืมน,น,นะครับนะ โซนแรกนะครับนะ่ะหลังจากหลุดมาเนี่ยมันเข้าสู่โซนแนวรับด้านล่างตรงนี้เลยนะครับนั่นแปลว่าเอ่อตรงเนี้ยลงหลุดยบ2บบาทกลมๆเมื่อไหร่เนี่ยค่อนข้างจะหนาวนะครับค่อนข้างจะหนาวนะครับนะเราอาจจะเห็นโซนแนวรับนะครับนะ next level นะครับอยู่อยู่ด้านล่างแะตรงนี้เลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีโอกาสสูงมากๆนะครับนะเพราะว่า 23บาทนะจร,จริงจริงจริงลงมาต้องเด้งกลับขึ้นมาเลยนะครับคุณลงมาแช่ต่างก่า23บาทนานๆเงี้ยไม่ค่อยดีนักนะครับดังนั้นถ้ายังขึ้นสูงกว่า23บาทไม่ได้ B d ดียังมีความน่าห่วงต้องตอบนี้แล้วกันนะถ้ายังยืนสูงกว่า23บาทไม่ได้หรือปิดคำว่ายืนนี่คือราคาปิดนั่นแหละนะคุณใช้ทําเฟรมไหนคุณก็อิงทําเฟรมนั้นนะครับนะถ้าปิดสูงกว่า23บาทไม่ได้นะครับก็ยังมีความเสี่ยงนะครับที่เป็นแนวรับด้านล่างรอคุณอยู่ที่บริเวณ20บาท2หลึงนะครับนะก็ น่าห่วงนะครับถือว่าน่าห่วงนะครับนะไม่ควรจะหลุด23บาทตรงนี้เนาะบีดีเม็ดครับ BH ครับโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับนะเป็นไงบ้างกลุ่มโรงพยาบาลเนาะก็มีข่าวนะครับนะสองสองลนนี้ก็หนักสุดเหมือนกันนะครับนะอืมโอเครูปนี้ก็มีความเสี่ยง นะครับพอสมควรเลยนะครับนะอย่างโซนเนี้ยอย่างโซนเนี้ยมีความพยายามตลอดเลยว่าจะพยายามไม่ให้หลุดนะครับสุดท้ายก็วันนี้รูปเป็นวันแรกนะครับนะก็ไม่ดีนะครับไม่ดีนะไม่ดีนะครับนะ คนที่เก็บบิ๊กหลอดบีเนี่ยต้องถือมีความเก่ง <Okay. S 1> กาจสามารถนะครับนะเห็นแท่งข,งขาวๆยาวนี่ไหมครับเก็บปุ๊บไม่นานครับดีดขึ้นยาวครับเก็บปุ๊บไม่นานครับดีดขึ้นยาวครับอันนี้เก็บปุ๊บดีดเลยนะครับนะนั่นแปลว่าถ้าคุณเห็นแท่งข,งขาวๆยาวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใน b ีเนี่ยต้องถือว่าไม่ธรรมดานะคนที่เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์นะครับคนที่เป็นคนซื้อขายของ b ีเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะกะจังหวะได้ค่อนข้างดีอะ่ะคุณดูเขาซื้อไม่นาน ดีขึ้นนะครับแนะป๊บเดียวกําไรอะนะครับนะยางไม้นี้ก็เด็ดสุดเลยนะครับซื้อปุ๊บก,กำไรปั๊บเลยนะครับนะงั้นตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องรู้ครับว่าต้นทุนของคนนี้จะอยู่ที่บริเวณแท่งนี้งั้นโลโลที่มีระยะของไอ้ต้นทุนคนนี้ที่มารอบใหม่เนะี่ยก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละนะครับนะงั้นคุณต้องพยายามใส่ใจตัวเลข166บบาทแถวนี้ไว้ให้ดีๆนะครับนะไว้ให้มั่นๆน,นะครับนะอืม นะโอเคตรงนี้ไม่ต้องตีฟิโบริเทสเมนอะไรบ้างนะครับก็คงหลุดหมดแล้วทุกตัวนะครับนะเราก็แค่ดูไว้ว่าตำแหน่งนีอะตีรีเทสเมน์ให้หน่อยแล้วกันเนาะหลุดจริงๆนะครับนะก็ไม่รอดนะไม่จำเป็นต้องใช้ลนะน่ะก็ร้อยหกสิบห้าบาทนะครับนะคืออย่าอย่าหลุดเด็ดขาดสำหรับโรงพยาบาลบำรุงร้านนะครับนะไม่งั้นมีแนวรับที่รอคุณอยู่แบบค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับร้อยสี่สิบบาทนะครับสำหรับ โรงพยาบาลบำรุงราษครับดีขอบนะครับนะโอ้โหเละเลยนะครับเละเลยนะตัวนี้คือแนวรับเนาะแนวรับนะเนานะหลุดพรวดแนวรับหลุด2บาท18ตังค์ตรงนี้นะครับนะก็ไหลพรวดลงมานะครับแต่คราวนี้ ทุกคนครับไอ,ไอทกาตข้างล่างมันคงเป็นไปไม่ได้นะ impossible ใช่ไหมเพราะมันตัวเลขมันติดลบใช่ไหมครับงั้นะนะตรงนี้นักทุนก็ต้องออคอยดูแลกันนะครับ1นบาท18ตังค์นะครับยืนได้ก็จะเป็นสัญญาณเทคนิคอลรีบาวนะแต่หุ้นตัวนี้เป็นตัวเล็กๆนะครับต้องระมดระวังทีนึงนะครับเพราะหุ้นหุ้นตัวเล็กมันจะบวาหน่อยนะครับงั้น บาท18ตังนะครับถ้ายืนได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณในเชิงที่บอกว่าโอเคสัญญาณที่นิคเขรีบาวหรือสัญญาณของการกลับตัวของเขาเนี่ยสัญญาณกลับตัวของเขาเนี่ยมาแล้วนะครับนะแต่ก็เรามาระวังด้วยจริงๆนะเป็นหุ้นตัวเล็กๆเนะี่ยค่อนข้างจะวิ่งปู๊บปั๊นะครับนะสำหรับดีคอรบนะครับนะไม่กับไลฟ์ไซแครับ น่ก็รูปนี้โปรเจกต์เป็นส่งขาลงไว้อยู่แล้วนะครับนะแต่ว่ามีการทําโลนะตรงนี้เนาะมีการทำโลน่ะตรงนี้นะครับนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการโปรเจกต์ใหม่เนาะ อืมโอเคหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะตรงนี้นะครับนะ่ะนี่คือโซนที่มันเข้ามาแอคชั่นกับรีแอคชันรรคช่นท,ทีในตรงโซนตรงนี้เนาะนั่นหมายความว่ายี่สิบเก้าบาทสักสามสิบบาทแล้วกันนะเอ่อถ้าโอเคแป๊บหนึ่งเราปัดแบบไม่ช่วยแล้วกันนะครับนะต้องพยายามตีด้านบนขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับนะ ยี่สิบสามสิบาทถึงสามสิบาทสองสลึงนะครับนะคือจังหวะที่บอกว่าเมกะไลฟ์ไซอันอาจจะมีสัญญาณกับตัวเกิดขึ้นได้นะครับสาสิบาทถึงสาสิบาทสองสลึงนะครับนะก็ลองดูแล้วกัน<ม>ว่าจะสามารถปิดสูงกว่าสาิบาทสองสลึงได้ไหมตอนนี้ก็เป็นแนวต้านนะครับนะโดยธรรมชาติก็รนะ้อยหกสิบเจ็ดแปดน่ะคาดหวังจะจบรอบขาลงได้นะครับแนตะ่ก็ต้องมีโชว์ความแข็งแรงให้เห็นนะตอนนี้ด้วยว่าผ่านขึ้นไปได้นะครับนะก็ และอย่างเพิ่งจะทําสัญญาณโลมาใหม่ๆด้วยนะครับนะจร,จริงตรงนี้ไม่จริงตรงนี้ที่หลุดที่ถึง160.8แล้วเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับไม่ควรจะทำโลเลยพอทําโลมาปุ๊บเนี่ยพอทําโลมาปุ๊บเนี่ยนะครับใจมันจะสั่นๆลงมาแถวแนวรับที่ตรงนี้นะครับ1ิบแบาทเกนะครับนะจริงๆไม่ควรจะหลุดอะ่ะเอาบอกตรงอะ่ะนะครับนะก็ไม่ควรจะหลุดก็พูดตามแฟกต์แล้วกันนะงั้น30บาท50ตังค์หรือ30บาท2สลึงยังย,ยืนไม่ได้นะครับก็ระมัดระวังแนวรับถัดไปบริเวณสิบครับสาบเมกไไลฟ์ซอนครับ ทีฟ f f IF ครับผม Thailand Future Fund นะครับนะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ทานทนทนทานนะครับนะกับช่วงตลาดที่ผันผวนนะครับนะก็ก็ทานทนจริงๆอะ่ะมันเป็นไซด์เวย์ไม่ไปไหนเลยนะครับนะก็ต้องดูครับว่าเป็นยังไงนะครับนะแต่ที่ดีมากๆอย่างหนึ่งที่เราเห็นกนะ็คือว่าไอ้หน้าหน้าหน้าตัวเนี้ยหน้าที่เป็นวอลุ่มเข้าผิดปกติเนะี่ยหุ้นตัวนี้ไม่ควรจะโผล่เข้ามานะครับนะเพราะว่า ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นไซด์เวย์นานๆส่วนมากวอลลุ่มมันจะไม่ค่อยเล่นนะแต่การที่วอลลุ่มมันดันเข้ามาเรื่อยๆได้เรื่อยๆดันเข้ามาวอลลุ่มหนาเข้ามาเรื่อยๆในช่วงจังหวะไซด์เวย์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ต้องน่าจับตามองนะเพราะว่าหุ้นบางทีไซด์เวย์นานๆเนี่ยเวลาวอลลุ่มมันเก็บเรื่อยๆเนี่ยเวลามันเบรกมันมันไปมันมันไปมันไปเลยนะงั้นเอ่อก็ลองทุนลองดูแล้วกันนะครับเพราะผมก็มีความตัวนี้ถามว่าเป็นหุ้นที่เคลื่อนวันลงวัน หลายคนบอกเป็นหุ้นไม่ดีหรือเปล่านะครับนะแต่เป็น,เป,นเป็นกองทุนนะครับ Thailand Future Fund ก็ถือว่าโอเคนะ่าสนใจนะครับนะฟัน d a เมนทัลก็ค่อนข้าง,าง,าง,างดีนะครับนะมปนีปันผลมีอะไรก็ไปเช็คข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับนะก็ไซเบอร์แบบนี้ทนทานต่อเซตอย่างนี้แล้ววอลุ่มเข้ามาแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ลองจับตามองอีกสักหนึ่งตัวนะครับนะก็สำหรับ Thailand Future Fund เนาะเมกัไ l i ์ e Science พูดไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นที่มีการ Request นะครับ JMT Network Services ครับนะ อ่ะโอเคแนวรับ100%ปนตั้งนะครับเด้งขึ้นมาถึงแนวต้านนะครับโซนแนวต้านอยู่ที่ตรงนี้นะครับนา12บาทกลมกลมถึง12บาท40ตังก็มีความไซเวยอยู่นี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ไหลลงมางั้นตัวเนี้ยรู้สึความเสี่ยงที่ท,ที่ที่ปลอดภัยอยู่บริเ,เวณ9บาท7 9บาท3สลึงแหละนะครับนะตอนนี้ก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับรอบนี้ทำโลสูงขึ้นนะครับ ทำโลสูงขึ้นจากเดิมนะครับก็หวังว่าควรต้องทำไฮสูงขึ้นเช่นเดียวกันงั้น12บาทถึง12บาท40นะครับควรจะต้องทะลุให้ได้ในรอบนี้สำหรับ JMT Network Services ครับนะมินครับอ่โอเค m i เนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็โอเคครับลงมาถึงโซนแนวรับพอดีไปเลยนะครับ3าบาทถึง32บาท2สลึงนะครับนะลงมาถึงปุ๊บพยายามจะยืนอยู่ได้แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาทันทีเงี้ยโอเคนะครับนะหลายคนที่เข้าใจเรื่องของฟิโบเข้าใจเรื่องของรีเวอร์ซอลพอยต์นะครับนะก็จะต้องมีการแอคชั่นบังการเข้าไปเมื่อถึงแนวรับแล้วเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วเป็นแท่งสีเขียวเต็มเต็มด้วยนะครับนะเป็นรูปแบบหนึ่งของการกลับตัวแท่งเทียนแบบนี้นะครับนะมินนะ ก็ง่ายๆครับสั้นๆอย่าหลุด34บาทครับแล้วก็ถ้าจะให้ดี34บาทอย่าหลุด34บาทอย่าหลุดแต่ถ้าเกิดหลุด32บาท2สลึงเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับนะอ้าวแท็กครับ TACC มีไหมตัวนี้อ้าวมีด้วยเนาะอ้าโอเคฮิตพอดีเป๊ะนะครับ561.8นะครับนะแล้วตรงนี้ครับ1บาท88ตังชนเปะ๊ะปุ่งเด้งเลยนะครับนะตอนนี้ ความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับนะถ้าคุณจะซื้ซอนะคุณต้อนะง,งาซื้อแต่ตรงนี้อ่ะนะถ้าคุณจะกล้านะถ้าคุณจะกล้าคุณเฝ้าหน้างานคุณต้องซื้อแต่ตรงแนวรับอ่ะที่เราให้ไว้1นึบาทแปตังค์นะครับงั้นตอนนี้อยู่กลางกลงแล้วนะนั่นหมายความว่าความเสี่ยงของตัวเนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนะก็จะเห็นว่าด้านบนน้อยกว่าด้านล่างนะครับงั้นรีวอร์ดจะน้อยกว่าริสนะครับก็เรามาระวังสักนิดหนึ่งนะถ้าเกิดคุณจะเลือกเข้านะตรงนี้นะครับนะ อันนี้ก็คือ TACC ครับ TAC Consumer นะครับนะ CPT Drive and Power ครับตัวสุดท้ายนะครับที่มีการแรนด o อมกันเข้ามานะครับนะ CPT Drive and Power นะครับก็รูปนี้เราไม่ได้วางกันเป็นภาพที่กว้างนักนะครับมันก็เลยมันก็เลยกรอบมันเลยเทีอ่ะอันนี้ต้องยอมลบเพราะมันไม่มีทรงของการตรงของการย่อเยอะเด้งเยอะเลยทุกอันมัน ลงนิดเดียวเท่าที่ครับลงเยอะย่อน,นิดเดียวแล้วลงเยอะย่อนิดเดียยว่อนิดเดียวตลอดนะครับงั้นทรงของมันก็ค่อนข้างจะโปรเจกต์กรอบใหญ่ๆยากนะครับนะมันก็ต้องอิงกับแนวะรับแนวะต้านทีละโซนละโซนละโ,โซนไล่ไปเงี้ยนะครับนะ่ะอย่าหลุดหลุดปุ๊บก็ไปโซนถัดไปหลุดปุ๊บไปโซนถัดไป,ดป,ไป,ดไปอะไรเงนะี้ยครับนะหลุดหลุดตรงนี้ปุ๊บนะครับนะอันนี้แนวะแนวรับก็กลายเป็นแนวต้านแต่แกนะครับไม่ผ่านนะครับก็คุณก็เดาได้ใช่ไหมครับว่าโซนต่อไปมันก็ต้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับ7 6 1 8นะครับนะถึง800หลุดไหมอ่ะ อ่ะเป๊ะเลยนะครับนะก็ลงมาที่โซนรับถัดไปนั่นแหละนะครับแล้วคุณก็เด้งกลับขึ้นมาได้นะก็อิงกับตัวเลขฟิโบนะครับนะแน่นอนครับนะก็ลองตีฟิโบดูไม่ยากนะครับนะฟิโบนัชชิไม่ยากครับนะเอาละทุกคนครับ เดี๋ยวมาสรุปกันสักนิดหนึ่งครับนะในเนื้อหาของวันนี้นะครับนะอันดับแรกครับเซตินเด็กอย่าลืมครับพูดย้ำเสมอครับภาพใหญ่อยู่ในภาพขาลงตอนนี้อยู่ในภาพของเทคนิคอลรีบาวในภาพขาลงมีการยืนยันเทคนิคอลรีบาวที่หนึ่งห้านะครับการเทคนิคอลรีบาวรอบนี้นะครับนะถ้าทะลุ1,600 1,610ได้ซึ่งเป็นแนวซึ่งเป็นต้นทุนของกองทุนนะครับภาพรวมจะยิ่งบวกขึ้นเรื่อยๆคุณอาจจะเห็นเซตินเด็กรอบนี้เป็นการรีบาวในภาพขาลงแต่เป็นการรีบาวที่รุนแรงคือรีบบบาาาวขึ้นนนนนแแแรรรรงงมมกกะะะคคััเป็ที่่ต 1 6 0 0 1,610เนี่ยกำลังขวางคุณอยู่นะตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็มีแรงขายออกมาซึ่งแรงขายตรงนี้นะครับอาจจะทำให้วันวันพื้นฐานเนี่ยมีการย่อตัวด้วยนะคระับนะต้องระมัดระวังชนิดหนึ่งนะคระับนะโดยเฉพาะถ้าคืนนี้ต่างประเทศแย่ฟังนะครับถ้าคืนนี้ต่างประเทศต่างประเทศลบนะครับบ้านเราลบหนักเลยนะครับฟังนะครับถ้าเขาลบคืนนี้นะครับบ้านเราลบหนักเลยนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยออกอาการแย่มาก่อนล่วงหน้าแล้วแต่ถ้าต่างประเทศดีมากๆบ้านเราก็จะมี2อย่างครับ ดีนิดนึงไม่ดีมากเหมือนเขากับ2ก็คือดีสลับแย่นิดหน่อยนะแต่แต่มันจะไม่ได้แบบอยู่กับเขามาดีพวดพลาดเลยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เจ้ามือเนะี่ยถือช็อตเอาไว้อยู่แหละหนักๆน,นะครับในปลายในปลายของวันนี้นะครับอโอเคครับทุกคนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ